เมื่อแม่ผมอายุประมาณ25ปีได้แต่งงานกับเตี่ยผมซึ่งเป็นจีนนอกเข้ามาประกอบอาชีพช่วยพี่ชายผมไม่ใคร่จะสนิทกับเตี่ยเพราะเตี่ยต้องไปทำงานแต่เช้าจนค่ำกว่าจะกลับถึงบ้านก็ 2-3 ทุ่มและเตี่ยตายตั้งแต่ผมอายุ9ขวบฉะนั้นนับได้ว่าแม่เลี้ยงผมพี่น้องมาตลอดคำว่าป่วยตามที่เตี่ยเขียนให้นั้นแปลตรงตัวได้ว่าพูนดินที่โคนต้นไม้เพราะตัวประกอบในอักษรระบุไว้เช่นนั้นแต่มีความหมายกว้างออกไปอีกคือบำรุงหล่อเลี้ยงเพาะเลี้ยงเมื่อมิถุนายน2475ผมเป็นนักเรียนชั้นปีที่8อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญไม่เคยเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครองไม่เคยคิดถึงสิทธิเสรีภาพเคยเรียนหนังสือเรื่องพลเมืองดีซึ่งสอนว่าพลเมืองมีหน้าที่อย่างไรบ้างจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยอย่างไรแต่ไม่เคยมีใครสอนว่าพลเมืองก็มีสิทธิและเสรีภาพด้วยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ข้าพเจ้าเป็นทหารชั่วคราวตั้งแต่สิงหาคม2485จนกระทั่ง2489การสมัครเข้าเป็นทหารครั้งนั้นมีลักษณะธรรมดาอยู่หลายประการคือเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเป็นคนไทยยึดถือสัญชาติไทยแต่สมัครเข้าไปเป็นทหารในกองทัพอังกฤษและสวมเครื่องแบบทหารอังกฤษที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะในเวลานั้นเป็นเวลาสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับอังกฤษอเมริกาและญี่ปุ่นรุกรานเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งรัฐบาลไทยเรียกตัวให้กลับแต่มีอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่ยอมกลับแม้ว่ารัฐบาลไทยจะขู่เข็นว่าผู้ที่ไม่กลับประเทศไทยตามคำสั่งนั้นจะถูกถอนสัญชาติผู้ที่ไม่ยอมกลับประเทศไทยเหล่านั้นเรียกตัวเองว่าเสรีไทยและยังดื้อถือสัญชาติไทยอยู่ต่อไปเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำรัฐประหารสำเร็จก็ได้เรียกตัวผมเข้ามาทำงานคณะรัฐประหารนั้นผมเห็นมีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมอยู่เป็นอันมากซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพทั้งสิ้นจึงได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานให้กล่าวได้ว่างานครั้งนั้นซึ่งเป็นตอนที่จอมพลสฤษดิ์ตั้งใจทำนุบำรุงบ้านเมืองจริงๆเป็นงานที่ผมเองรู้สึกสนุกมือและสนใจมากๆและเข้าใจว่าเป็นราชการที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆเมื่อจอมพลสฤษดิ์ตั้งรัฐบาลจึงให้ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและผมได้ครองตำแหน่งนี้อยู่ประมาณ3ปีเมื่อได้รับตำแหน่งอื่นคือเป็นผู้ว่าการธนาคารชาติและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเห็นว่าคนคนเดียวไม่ควรจะรับผิดชอบทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายงบประมาณจึงได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเสียระบบเผด็จการที่ยาวนานได้ทิ้งแผลเป็นที่ลึก2แผลไว้ในสังคมของเราเราเกือบลืมความรักในอิสรภาพของเราทั้งที่ชื่อเสียงของเราคือคำว่าไทยนั้นมีความหมายถึงอิสรภาพที่น่าทะนงเสรีภาพทางสังคมและการเมืองเป็นพืชพันธุ์ที่บอบบางซึ่งจะต้องปลูกรักษาและถนอมเลี้ยงดูความเอาใจใส่รักใคร่และความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเราจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้นิสัยที่ดีในการท้าทายอำนาจทางการเมื่อใดก็ตามที่อำนาจทางการนั้นมีลักษณะพลการไม่ให้ความเป็นธรรมและไม่ถูกต้องแผลเป็นทางการเมืองอีกแผลหนึ่งในสังคมของเราคือ
การรวมศูนย์อำนาจบริหารไว้ที่ศูนย์กลางมากเกินไปทั้งในคณะรัฐมนตรีและระบบราชการทั้งพลเรือนและทหารเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคนเพียงกลุ่มเล็กๆไม่ว่าคนกลุ่มนั้นจะฉลาดหรือมีจิตใจเพื่อส่วนรวมเพียงใดคนอื่นๆในสังคมย่อมไม่สามารถได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเพียงพอตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตรองในงานศพให้วุ่นวายไป